หนูนาควงแกงส้มอุ่นเครื่องละครเวทีเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคัลมาต่อกันที่เรื่องของละครเวทีนะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะชมละครเวทีเรื่องเลือดขัตติยานะคะวันนี้เรามีเบื้องหลังมาให้ได้ชมกันก่อนค่ะอย่าทำเพียงเชื่อเชื่อในชาหากมีสมรักชีเธอแล้วว่าควรทำเช่นไรทำดีเพียงกับความแค่ซ้อมก็จัดเต็มกันสุดๆเลยละค่ะเหล่านักแสดงจากละครเวทีสุดอลังการเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคัลผลงานการกำกับลำดับล่าสุดของบอยทะกลเกียรติวีระวันที่หยิบเอาละครดังในอดีตมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เพื่อถ่ายทอดความรักต่างชนชั้นท่ามกลางสงครามของสองแคว้นโดยได้นักร้องเสียงดีหนูนาหนึ่งธิดารับบทเจ้าฟ้าหญิงทิพยรัตน์ดารากุมารีมาเชื้อเฉือนอารมณ์กับอโนไทยทหารพระพี่เลี้ยงที่เธอแอบหลงรักซึ่งรับบทโดยหนุ่มแกงส้มธนทัศน์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาร์เดอร์สตาร์รัตเก้าอมรดิษฐ์ไพโรจน์สังวริบุตรนนทิยาจิวบางป่าและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างเลยละค่ะตื่นเต้นค่ะดีใจนะคะที่ได้มาลองในเวทีจริงที่สเกลไม่ใช่เวทีจริงเวทีที่สเกลใหญ่เกือบเท่ากับเวทีจริงๆของเราเราก็ต้องแบบมีการเปลี่ยนเพื่อที่ปรับให้เหมือนเข้ารูปเข้ารอยขึ้นค่ะตอนนี้จริงๆตอนนี้มันก็ยังมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปด้วยเรื่อยๆนะครับก็คือต้องบอกว่ามันเดี๋ยวพอฉากอะไรเสร็จในโรงละครเดี๋ยวเราก็จะย้ายเข้าไปที่นู่นแล้วก็ไปร้องกับวงจริงๆด้วยตอนนี้ก็ถือว่ามัน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับซึ่งบอยทะกลเกียรติก็การันตีว่าผู้ที่ชื่นชอบบทประพันธ์นี้จะหลงรักทุกตัวละครในละครเวทีเรื่องนี้รวมถึงหนุ่มแกงส้มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับบทพระเอกก็ตามค่ะมันใช้เวลานะยังไงมันต้องใช้เวลาไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วทำได้หมดทุกอย่างนะครับเราก็ต้องใช้เวลาเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะฝึกฝนนี่บอกได้เลยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ฝึกเขามาเนี่ยเห็นการพัฒนาของเขามาได้แบบจนวันนี้นี่แบบภูมิใจมากๆเลยคือไม่ผิดหวังเลยอะนะครับไม่ผิดหวังจากที่เราเคยมีคำถามกันว่าเอ้ยแล้วแกงส้มจะเป็นอโนไทยแล้วคนจะว่ายังไงไหมบอกได้เลยว่าถ้ามาดูเนี่ยคุณจะหลงรักเขานะครับคุณจะต้องทึ่งกับเขาคุณจะต้องหลงรักเขาเพราะเขาเป็นอโนไทยอย่างที่ละครเวทีเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคัลจะเริ่มเปิดม่านการแสดงในวันที่21พฤศจิกายนนี้และได้มีการเพิ่มรอบไปจนถึงวันที่12มกราคมปีหน้าแล้วล่ะค่ะ